คุณผู้ชมค่ะสำหรับกิจกรรมนายเดเทนมิดแอนด์กรีนนี่นะคะโหเราทำขึ้นมาด้วยใจนะคะพอได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็เห็นความสุขของน้องๆแล้วนะคะก็ทำให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะมีพลังที่จะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อสังคมต่อไปและขอยืนยันนะคะว่ากิจกรรมนายเดเทนมิดแอนด์กรีนนี้ก็จะเป็นการกระชับพื้นที่ให้ใกล้ขึ้นระหว่างศิลปินแล้วก็แฟนคลับนั่นเองค่ะครั้งต่อไปจะไปที่ไหนอย่างไรนั้นติดตามกันให้ดีๆกับนายเดเทนนะจ๊ะเอาละค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปบุกดูเบื้องหลังรายการคลุกวงข่าวกันไปแล้ววันนี้ค่ะเรียงมีอีกหนึ่งรายการข่าวนะคะซึ่งจะออกอากาศสดๆในช่วงเช้าตรู่ให้คุณผู้ชมได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะกับรายการคุยขมงข่าวเช้านั่นเองซึ่งในวันนี้เราก็ได้เชิญผู้ประกาศข่าวของรายการนี้นะคะมานั่งทอล์กกับเราด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะขอเชิญพบกับคุณเอกชัยรับหน้าที่ต่อเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนายเดเทนทอล์กของเรานะครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมในวันหยุดเพราะว่ามีอะไรพิเศษมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับในช่วงข่าวเช้าของ Modern Night TV ของเราจะมีการปรับโฉมใหม่นะครับด้วยสุดยอด2คนข่าวเสริมทับด้วยหมอดูชื่อดังครับ wow. และจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะพบกับ4พิธีกรนะครับจากคุยขโมงข่าวเช้าเลยก็แล้วกันนะครับคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมพี่แดงพรพัฒน์นิลพัฒน์นะครับคุณเอกหิมสกุลนะครับแล้วก็อาจารย์รักเลขานิเทศนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่า4ท่านนี้ถือว่าเป็นตัวแทนใช่ไหมครับของคุยขมงข่าวเช้าจริงๆแล้วยังมีทีมข่าวเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะนะครับมาที่2ท่านแรกก่อนแล้วกันนะครับพี่สุวิทย์กับพี่แดงพรพัฒน์นะครับซึ่งถือว่าเป็น2คนข่าวเจ้าบ้านตัวจริงของคุยขมงนะฮะแต่ว่าโฉมใหม่นี้เพิ่มเวลาขึ้นเป็น2ชั่วโมงนี่โฉมใหม่จะมีอะไรบ้างครับนะครับความพิเศษอันนี้จินตนาการเข้มข้นครับจินตนาการไว้ก่อนนะครับวางเป้าหมายไว้สูงมากเลยนี่นะอย่างน้อยก็มาก่อนเพื่อนตีห้าไม่เป็นไรครับฝันใหญ่ไว้มาพร้อมไก่แจ้นะครับพร้อมไก่ทะเลเสียงสัญลักษณ์มาเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับหลายคนตื่นแล้วตีห้าครึ่งตื่นตีห้าก็มีนะครับตื่นขึ้นมามารับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้นะเสริมทัพไปนะครับอ้าวอย่างผมนะคุณพรพัฒน์นี่นะครับประสบการณ์เธอก็โอเคดูหน้าตาก็จะรู้นี่นะแหมพี่สไตล์ของเราแบบสบายๆนะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับตื่นขึ้นมาว่าเอ๊ะสาระของข่าวนี้นะครับครับดูแล้วมันได้ความรู้นะดูแล้วมันได้สาระนะดูแล้วมันสร้างรอยยิ้มเออไม่คิดอย่างนั้นน่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือว่าข่าวสารที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะก็คิดว่าถ้าที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ดูนะคะมาดูแล้วเนี่ยก็จะชอบอกชอบใจนะคะเพราะว่าเสนอข่าวแบบว่าเบื้องลึกนะคะของข่าวแต่ว่าอยู่บนข้อเท็จจริงนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยฟังง่ายๆทีนี้มาที่พี่เอกมาดีกว่านะครับพี่เอกนี้เนี่ยนะครับก็รู้จักกันว่าพี่เอกนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้บอลโลกเลยนะฮะที่สำคัญก็ทำงานอยู่ฝ่ายการตลาดของอสมทด้วยนี่และนี้จะมาเสริมทัพในเรื่องของด้านข่าวกีฬาใช่ไหมครับก็ประจำในช่วงของข่าวกีฬาครับแต่ว่าก็จะมาเน้นหนักในเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศมากหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะหยิบยกเอาเรื่องราวของในแง่มุมของฟุตบอลครับนะฮะที่บางมุมที่อยู่ในข่าวก็จริงครับแต่เป็นบางมุมที่คนอาจจะยังไม่ทราบอาจจะยังไม่รู้เราก็จะช่วยมาเสริมให้ตรงนี้เพื่อเสริมให้แต่อีกหนึ่งท่านเนี่ยสิครับสำคัญมากๆและนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วผมงงมากและเกี่ยวอะไรกับทางด้านของข่าวอาจารย์รักครับผมเช้าขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องการรู้แล้วว่าครับวันนี้เลิกจะงามยามจะดีจะออกรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่จะเป็นอย่างไรแล้วทันเลยแล้วไม่ใช่ที่บางวันก็พาไปชิมอาหารเช้าทุกคนต้องหาเรื่องกินแล้วจะค้าขายยังไงให้ดีให้รวยหมอรักจัดให้แบบเต็มจะไปไหว้พระที่ไหนนี่ไปไหว้ยังไงไม่ใช่พาไปไหว้สักแต่ไหว้รายการต่างๆนี่นะที่เขามีอยู่มากมายเนี่ยพาไปบางทีกล้องไปตัวไปมาภาคแต่ผมเนี่ยจะต้องพาไปไหว้เท่าไปไหว้แล้วจัดทัวร์ไหว้พระมาเป็น10ปีถ้าไปไหว้แล้วเฉยแหะไหว้แล้วเฉยแหะไม่ไปอีกแล้วถ้าไหว้แล้วที่ไหนไหว้แล้วฤทธิ์ปฏิหารกลับมาเฮงลุ่งโรจน์รุ่งเรืองไปไหว้แล้วกลับมาเจอคู่ต้องดูที่
นี่เลยคุยของข่าวเช้าผมรักเลขาธิการให้คำตอบแบบไฟหงเฉยแหะเฉยแหะเพื่ออะไรอ่ะเฉยแหะเฉยแหะแต่ว่าไปไหว้แล้วกลับมาก็ไม่มีอะไรปรากฏเกิดขึ้นขยันก็แล้วตั้งใจก็แล้วแต่ตรงนั้นไม่มีฤทธิ์เลยแต่ถ้าเกิดโอ้โหยังไม่ถึงใจเอาของขลังมาแจกในรายการให้กับท่านผู้ชมที่ตรงเอ็กเซ็ตเข้ามาเฮ้ยครับถืออกถึงใจไหมครับพี่สุวิทย์ครับพันโชคกลับมาที่ด้านของพี่สุวิทย์กับพี่แดนนิดนึงก่อนดีกว่านะครับแหมก็แน่นอนนะครับถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านข่าวมาหลายสิบปีครับโอ้โหมากกว่าสิบปีอย่าย้ำมากจากที่พี่ทำงานด้านข่าวมาตลอดหลายปีเนี่ยมีข่าวไหนหรือมีอะไรที่ถือว่ามันเป็นสุดยอดข่าวในชีวิตของพี่บ้างครับมันมีทั้งข่าวที่เป็นสาธารณะนะแล้วก็ข่าวเรื่องส่วนตัวด้วยเป็นนักข่าวทางการเมืองนี่นะผมจำแม่นเลยรายงานข่าวรสช.นี่นะครับโอ้ยนอนตามถนนหนทางนะครับเสียงปืนดังขึ้นก็วิ่งนะครับแบบที่ไหนตามเสาไฟฟ้านะครับตามฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยปี35จะไปย้ำตรงนั้นนะครับแมวยี่สิบมันนั่นไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับเหตุการณ์นึงที่ผมประทับใจจำได้แล้วคือเหตุการณ์ประเภทที่ว่าเกิดเหตุเนี่ยนะอย่างเครื่องบินตกเราได้แอร์ตกที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่นะตกตายทั้งลำเนี่ยศพทุกศพนะครับที่เก็บมานะร้อยกว่าศพนี่นะผมไปตามเก็บไปช่วยเขาด้วยนี่นะโอ้เห็นเลือดเห็นไหลเห็นตายเห็นคนทันตายยังไงบ้างเกิดทุกเวทนาตัวเองนี่นะโอ้อันนั้นก็เศร้าใจสลดใจพอสมควรตอนกลางคืนนี่ผมไม่มีที่นอนอยู่บนภูเขาผมก็นอนในถุงใส่ศพนะตัวเอาตัวเองลงไปนอนแล้วก็ลูดซีขึ้นมาเลยแต่หายใจตอนกลางคืนนะครับนั่นผมอยู่ในป่าในป่านะครับอันนี้เป็นเรื่องสาธารณะแต่เรื่องส่วนตัวไม่น่าเชื่อนะครับอยู่คุณปอนพัดอยู่ในเหตุการณ์นะกำลังจะรายงานข่าวขโมยขึ้นบ้านใช่ไม่ได้อยู่ขโมยรู้แบบพวกพี่ตุ๊กอ่านงานข่าวอยู่รายการก็ขอไปที่บ้านพี่อ้าวผมก็ตัดสินใจนะครับทำรายการผมก็ประกาศเลยครับประกาศเลยประกาศจับขโมยหน้าจอโทรทัศน์จับได้ไหมจับได้ไหมนะครับจะเหลือแล้วร้อยหมดเลยนะครับไม่พอนะครับอีกวันหนึ่งอยู่วันดีคืนดีปี54ที่ผ่านมาเนี่ยนะกำลังรายงานข่าวอยู่แท้เป็นไงครับน้ำท่วม3เมตรฉายาฉายาวิทย์3เมตรแล้วพี่แดงนะครับสิ่งที่เป็นสุดยอดเลยนะฮะในประสบการณ์งานข่าวของพี่ที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วเริ่มต้นชีวิตทำข่าวจริงๆเนี่ยประมาณนู่นอะปี31นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสุดยอดจริงๆก็บอกคนสอนอะไรเนี่ยเอาแหมไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความยิ่งที่ดีกนี้ไปพ้นเนาะก็ตอนนั้นนชาติเนาะนาชาติทำข่าวนาชาติอยู่ตามข่าวพลเอกชาติชายชุนวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อยู่บนเครื่องบิน430ที่นายกชาติชายถูกที่จับตัวเป็นตัวประกันแล้วก็ถูกรัฐประหารนั้นข่าวนั้น23กุมภาพันธ์2534จำแม่นเลยนะคะและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จำได้แม่นก็คือว่านอนอยู่กลางสมรภูมิรสช.เกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาปี35อันนั้นก็นอนอยู่ตรงราชดำเนินเลยค่ะฟังเสียงปืนทั้งคืนเหมือนกันเสียงรถหวอวิ่งนะคะมีเสียงมากระชากเขาเรียกอะไรคะอาจารย์ปืนอะกระชากเสียงปืนลูกเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงเอะอะอะไรไงจะยังไงเอาไปเอาไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งคืนใจหนึ่งเนี่ยก็กลัวแต่ใจหนึ่งก็ด้วยความชีวิตเนาะเป็นนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำข่าวให้ได้ตรงนั้นนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่มันก็น้อยคนนักที่จะได้เจออย่างนี้นะคะเขาในสนามเดียวกันตอนนี้ในสนามเดียวกันแต่คนนี้แล้วก็ยังเจอกันแล้วก็คบกันกันมาอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วพี่นะโอ้ก็เจอกันตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่เขาเป็นสาวอยู่อ่ะเออครับพูดอย่างนี้พูดมายังไงหมอรักครับผมมาที่หมอรักนะฮะในไหนวันนี้มานายเตเทนทั้งทีนะครับฟันธงคนในวงการบันเทิงหน่อยได้ไหมครับหมอรักครับนักแสดงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเวลาที่มีการรีเทิร์นเอาคนเก่าๆกลับมาแสดงใหม่แต่จากนี้จะมีการเกิดใหม่จริงๆโอ้ใครดาวดวงใหม่เป็นดาวดวงใหม่เลยใครที่กลับมาใน 2-3 ปีนี้ไม่ได้ก็จบละไปละแต่ที่สำคัญคือน่ากลัวคือไอ้เรื่องยาเสพติดคลิปเช้าเนี่ยมันจะปรากฏชัดที่มันคลิปเช้ากับยาเสพติดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทำให้ดาราบางคนตกจากบัลลังก์เลยละที่ใหญ่เลยนะไม่ใช่ดาราเด็กๆธรรมดานะเป็นเรื่องใหญ่มากใครครับแหมขาไปอยู่ในตารางข้างเลยนะฮะส่วนวันจันทร์วันแรกของการออกอากาศคุยขโมงข่าวเช้าเลยเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าคุณเอกเนี่ยนะครับจะไปรายงานฟุตบอลที่ยูใช่ไหมครับผมนัดชิงชนะเลิศเลยไหนบอกนิดนึงครับยังไงก็ฟุตบอลยูโร2012ในครั้งนี้เนี่ยนะครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะเตะกันที่ยูเครนนะครับแล้วก็ผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ชมนะที่อยู่ในสนามในนัดชิงชนะเลิศนั้นด้วยสนามเลยนะเนี่ยครับผมแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศสดๆจากที่นั่นนะครับนะก็จะส่งผ่านมาให้
คุยขโมงข่าวเช้านะฮะได้ออกอากาศเพราะว่าจริงๆในการที่จะได้ไปเป็นหนึ่งในผู้ชมในสนามของกีฬาระดับโลกเงี้ยครับใช่ครับมันหาโอกาสได้น้อยมากนะฮะแม้กระทั่งนักข่าวที่ไปทำข่าวเองจริงๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการดันด้อมที่จะต้องเข้าสนามไปเพราะว่าตัวเนี่ยไม่ได้ได้ทุกประเทศครับทุกเรื่องราวคุยขโมงข่าวเช้าติดตามได้นะครับผมแต่แน่นอนนะครับในนายเตเทงของเราเนี่ยนะครับเราก็จะขอเจาะลึกนะครับแล้วก็ติดประเด็นนะครับในทุกๆความเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันโดย2คนข่าวของเรานั่นก็คือคุณบอยแล้วก็คุณเต็นครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาพูดคุยในรายการกับเราแต่ฝากเป็น VTR มาให้ได้รับชมกันอ่ะไปดูกันเลยครับโอ้ก็ต้องขอบคุณคุณเอกชัยแล้วก็พี่สุวิทย์พี่แดงพรพัฒน์นะครับแล้วก็หมอลักษ์แล้วก็พี่เอกหิมสกุลด้วยโอ้โหดีใจมากได้ร่วมงานกับเรียกว่าบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่าบรรพบุรุษของนักข่าวช่อง9นะครับพี่สุวิทย์กับคุณพรพัฒน์เนี่ยนะครับ2คนนี้ก็เป็นเรียกว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากๆในช่อง9ของเราในสำนักข่าวไทยกับคือถ้าพูดถึงในเอ็นเตอร์เทนแล้วเนี่ยถ้าพูดคำว่าในเอ็นเตอร์เทนนี่จบและคุณภาพพี่ก็จบแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาที่ตอนเช้าเนี่ยเตรียมคุณภาพเหมือนเดิมแน่นอนครับว่าทุกเรื่องที่เป็นเรื่องเด่นๆที่นายอินเตอร์เทนเคยหยิบเคยฉกเคยจับเคยหยิบมาเล่าเนี่ยจะมาตอนเช้าด้วยนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมอะไรที่เป็นปรากฏการณ์วงการบันเทิงนายอินเตอร์เทนหยิบมาก่อนตลอดเพราะฉะนั้นข่าวเช้าเนี่ยเรามาก่อนไก่ขันแล้วมามันก่อนไก่โฮเนี่ยโอ้โหรับรองว่าไก่ทุกตัวเนี่ยจะต้องตื่นขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะไก่เท่านั้นแก้งกวางก็ต้องตื่นมาดูเราเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนตอนเช้าเนี่ยมันต้องมันนะครับเรียกว่าคอนเซ็ปต์ลึกกว่าเดิมเพราะว่ารู้ก่อนไก่ขันเมามันก่อนไก่โหครับรู้ก่อนไก่ขันนะมาเมามันก่อนไก่โห 7:00 น. บนได้ไหมนะครับเอาละครับก็ติดตามกันได้นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่ 5:30 นถึง 7:30 น. 2ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับคุยขโมงข่าวเช้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยทีเดียวนะครับให้เกียรติกับนายเตเทนทอล์คของเรานะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกชัยด้วยเป็นไงคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่ะตื่นมาอัปเดตข่าวบันเทิงแล้วก็รวมถึงข่าวอื่นๆได้นะคะตั้งแต่ 5:30 นเลยนะคะจนถึง 7:30 นกับรายการคุยขโมงข่าวเช้านะคะแน่นอนค่ะก็จะมีข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ